มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮือฮาเลขตรงกันเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านเผยให้โชคถูกหลายงวดติดค่ะ3เจ้าแม่ตะเคียนให้โชคชาวบ้านนะคะถูกรางวัลหลายงวดติดค่ะวันที่31ตุลาคม64ที่วัดเขาช่องลมหมู่ที่2ตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านหลายคนนะคะในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่แห่มาขอโชคขอลาภเจ้าแม่ตะเคียน3แม่นะคะที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีเจ้าแม่ตะเคียนศรีสุวรรณเจ้าแม่ตะเคียนสุวรรณมาลาและเจ้าแม่ศรีประภัยนะคะโดยให้โชคให้ลาภชาวบ้านมาแล้วหลายคนค่ะบางคนนำของมาแก้บนด้วยเครื่องสำอางชุดไทยแล้วก็นำเงินที่เสี่ยงดวงได้มาถวายสร้างบุญที่วัดนะคะโดยครั้งนี้เขย่าเซียมซีได้เลข53และเลข14และ38ส่วนเลขคี่ทูบนะคะได้เลข537ค่ะและมีชาวบ้านที่มาทำบุญนะคะได้มาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทั้ง3แม่และเลขเขย่าเซียมซีนะคะได้เลข53ซึ่งตรงกับเลขที่ได้บนต้นตะเคียนก็คือ53เหมือนกันค่ะบอกว่าตนเองจะนำเลขไปเสี่ยงดวงเพราะว่าใกล้วันหวยออกค่ะหากว่าสมหวังดังใจจะนำเงินมาทำบุญที่วัดทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ